วัสดีครับแฟนๆที่ติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลลีกรากหญ้าหรือว่าลีกภูมิภาคทั้ง T3 และ T4 ผ่านทางเว็บไซต์ thailife.net และในแฟนเพจ Thai Life ครับวันนี้มาในรูปแบบรายการแบบใหม่ครับกับรายการ Time Out by Thai Life ที่เป็นการเกาะติดฟุตบอลในลีกรากหญ้าทั้ง T3 และ T4 ซึ่งผมเองกล้าณรงค์มาโชครับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเฉพาะกิจครับมาเกาะติดทุกทีมในลีกรากหญ้าซึ่งจะเริ่มต้นเทปแรกกับทีมใน T3 หรือว่า Euro Cake League Pro กับทีม MOF สุรกากรยูไนเต็ดครับMOF สุรกากรยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานเป็นอีกหนึ่งสโมสรในองค์กรที่ยังมีอยู่ในเมืองไทยยูโรเค้กลีกโปรเป็นลีกที่เข้มข้นการบริหารทีมก็ต้องเข้มงวดขึ้นเช่นกันยุทธนาหยิมการุณหรือว่าบิ๊กหยิมเข้ามาทำงานในจุดนี้ภาระหน้าที่ภายในกระทรวงก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วแต่ก็ใช้เวลาที่เหลือลงทุนกับสิ่งที่รัก10ปีที่ผ่านมาในแง่ของตัวเลขนั้นอาจมีแดงมีเข้าเนื้อบ้างแต่ความสุขที่ได้กลับมานั้นมันมากกว่าก็มีท้อนะอย่างพูดตรงว่าอย่างตอนที่ขึ้นไทยลีกเนี่ยพี่ก็ตอนนั้นมีนะชัดเป็นโค้ชเหมือนกันนะครับ15นัดก็แพ้ประมาณ12นัดนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ท้อเวลาแพ้แต่ถ้าเราปรับในเรื่องของอารมณ์ว่าโอเคฟุตบอลเราก็มีแพ้มีชนะเราถ้าตั้งเป้าไม่สูงเกินไปตามศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะลดความกดดันไปแล้วก็ทำฟุตบอลให้มีสนุกคืองานของพี่ค่อนข้างหนักในบางช่วงเวลาแต่เวลาพี่มาสนามบอลมาเตะฟุตบอลมาทำทีมบอลมันก็จะสามารถช่วยเติมพลังให้เราได้สำหรับแฟนบอลที่มาชมเกมที่สนาม MOF Custom Stadium นั้นก็จะเห็นแบ็คกราวด์ของสนามเป็นวัดแห่งหนึ่งนะครับคือวัดหัวคูซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่ที่บรรดา นักฟุตบอลและบุคลากรสโมสร นั้นจะมาไหว้สักการะเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนลงแข่งขันเกมในบ้านวัดหัวคูเป็นสิ่งที่แฟนบอลทุกคนจะได้เห็นถ้าเกิดมาเยี่ยมที่สนามนี้และก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของสิงห์นายด่านด้วยวัดที่เงียบสงบและที่สำคัญมีตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยยกทัพมาตั้งที่นี่ผลงานความเฉียบคมของสิงห์นายด่านส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นจากพลังทางใจด้วยมาดูเรื่องของทีมบ้างเห็นเป็นทีมใน T3 แต่ขุมกำลังแข็งแกร่งลูคัสแดเนียลประวัติโชคโชนชื่อเสียงเรียงนามเกรียงไกรมิดฟิลด์รุ่นเดียวกับเชียร์ธรบุญมาทันกับนรพัฒน์ไก่แก้วแชมป์อาเซียน U19 กับอนุรักษ์ศรีเกิดสักติพัฒน์โคชศรีรวมถึงยุควอลเลอร์คิสอาร์แบ็ก BEC สนุการจตุรงค์ชนาธิปก็คือพินิจชัยชนะและเฮดโค้ชกลับมาที่ราชบัลลังก์อีกครั้งหลังจากไปผจญภัยมานานโค้ชป๋องชยพลโคชศาสตร์ที่2ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแน่ๆในอนาคตนี่คือเรื่องราวครับของสโมสรใน T3 หรือว่า Euro Cake League Pro กับสโมสร MOF สุรกากรยูไนเต็ดในโซนสายล่างนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารวงการลีกรากหญ้าได้ครับกับรายการ Time Out by Thai Life ในเว็บไซต์ thailife.net และในแฟนเพจ Thai Life ครั้งนี้ผมกล้าณรงค์มาโชคลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักเว็บไซต์ Sport 5000